เยือนนครเกงจิ๋วเมืองสำคัญที่เล่าปี่และขงเบ้งให้กวนอูดูแลจนเป็นเหตุให้เขาต้องเสียชีวิตพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับหมอบัญชาจะพาทุกคนไปที่เมืองเกงจิ๋วเมืองที่ขงเบ้งให้คำแนะนำกับเล่าปี่ว่าถ้าหากอยากจะตั้งตนเป็นใหญ่ต้องยึดเมืองนี้เป็นฐานที่มั่นท่านผู้ฟังคงจะได้ยินชื่อเมืองเกงจิ๋วเกงจิ๋วในเรื่องสามก๊กบ่อยมากเกงจิ๋วเนี่ยตั้งแต่ผมเล่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่กลางทางระหว่างก๊กของโจโฉและก๊กของซุนกวนแล้วขงเบ้งเนี่ยวางแผนว่าต้องยึดเกงจิ๋วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไปยึดเสฉวนขณะเดียวกันเนี่ยใช้เกงจิ๋วเนี่ยเป็นจุดขานงัดสำคัญที่จะตรึงแล้วก็สกัดทั้งตรึงทั้งต่อรองทีนี้ในตอนที่2ที่ตอนสิ้นยุทธภูมิที่ผาแดงเนี่ยนะครับฝ่ายซุนกวนเนี่ยก็จะมาเอาเกงจิ๋วซึ่งโจโฉได้ไปแล้วซุนกวนก็มาเอาปรากฏว่าเล่าปีแอบมายึดเสียซุนกวนก็บอกว่าเฮ้ยนี่ของกูลบนะครับทำไมเองเล่าปีบอกว่าขอยืมก่อนขอยืมนะรู้แหละว่าคุณเป็นกองกำลังที่พิชิตได้แต่ฉันยังไม่มีฐานฉันขอยืมก่อนแล้วบอกว่าตราบใดนะแล้วปีนี้ก็ไม่รู้หน้าด้านหรือฉลาดนะครับบอกว่าขอใช้พลังก่อนจนกว่าจะไปได้เสฉวนแล้วจะคืนซุนกวนไม่ยอมนะส่งโลซกไปนะครับเรื่องลึกๆนะส่งโลซกไปเจรจาเพื่อที่จะคืนมาสิที่เมืองของนายเราปรากฏว่าโลซกเนี่ยนะก็เป็นกุนซือนะแต่ไม่รู้ไปเสียรู้ของเบ้งยังไงเป็นเซ็นรับรองให้เราปีใช้ไปพลังก่อนอันนี้นิโรซกนะครับที่ก็ไปเพี้ยงพล้ำนะครับแต่เอาว่าความพลาดแล้วทำให้ลกเอียงเป็นจุดเกิดของสามก๊กก็เป็นจุดจบของสามก๊กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดจบของฝ่ายเล่าปีคือหลังจากเล่าปีได้ลกเอียงแล้วเนาะก็เกิดว่าเกิดการรบอีกเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเล่าปีก็ไปยึดเสฉวนซึ่งอยู่มุมลึกไปได้เหตุที่ไปอยู่ที่ลึกไกลอย่างนั้นก็คือไกลจากการบุกมาตีได้ของทั้งฝ่ายโจโฉและฝ่ายซุนกวนใช่ไหมไปอยู่ที่เสฉวนซึ่งลึกไกลมากแล้วอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ไปยากนะครับแล้วเล่าปี่เนี่ยก็ให้กวนอูอยู่รักนะครับแล้วกำชับมากว่าให้รักษาให้ดีแล้วมียุทธศาสตร์คือสามัคคีซุนกวนไว้สู้กับโจโฉติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนเยือนนครเกงจิ๋วเมืองสำคัญที่เป็นต้นเหตุให้กวนอูเสียชีวิตที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม